สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย p ีวีเอสพอดแคสต์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่83ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่พาไปเที่ยวลาวกันจริงๆแล้วตอนนี้ไม่ต้องเที่ยวทิพย์แล้วครับไปริงได้แล้วคราวที่แล้วเนี่ยผมพาไปเที่ยวเวียงจันทร์แล้วยังไม่ทันจบโดยครั้งนี้จะขอต่อในเวียงจันทร์สักนิดหนึ่งแล้วก็จะเริ่มไปที่หลวงพระบางกันต่อแล้วถ้ามีเวลานะครับจะต่อไปที่ โพนสวรรค์เชียงขวางที่มีทุ่งไหหินเอางี้ละกันครับว่าการไปเที่ยวเวียงจันทร์ของผมนั้นไปเที่ยวครั้งแรกเมื่อ2 5 1 5ครั้งที่2 2 3 4สนุกสนานตามประษาผมนะครับท่านทั้งหลายไปถึงกันหรือ,อยังไปกันมาแล้วกี่ครั้งแล้วไปกันแค่ไหนเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา ครั้งที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกไว้ว่าผมเนี่ยไปมีเรื่องแบบลึกลับซับซ้อนนะฮะไปเข้าบอนไปเกิดเรื่องในบอนกับนักเสพแล้วสุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาลนี่สงสัยเนี่ยแปลกครั้งนี้เป็นครั้งที่ไปเที่ยวแล้วมีเรื่องจริงๆนะครับเรื่องมือนอย่างงี้ครับตามที่ผมเคยบอกนะวผมเนี่ยไปล้เที่ยวไปเที่ซอกแซกแล้ว พอไปเวียงจันทร์ช่วงนั้นเนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยมีเพลงเพลงหนึ่งกำลังดังมากเกณฑสบายชาวนาไม่ทราบเคยได้ยินกันไหมนะครับลองไปค้นดูนะครับแล้วคนที่ร้องมีชื่อเสียงมากที่สุดเนี่ยเป็นนักร้องสาวคนหนึ่งชื่อผูเวียงฮะผูเวียงเป็นนักร้องสาวของกุชช่าดนะครับของศูนย์กลางอ่ะสมัยนั้นเขาเรียกของศูนย์กลางและศูนย์กลางประเทศผูเวียงเนี่ยเป็นนักร้องคนสําคัญ เราร้องเพราะนะครับโดยเฉพาะเพลงไทยเนี่ยเพราะมากเพลงลาวไม่ต้องบอกแล้วที่สําคัญก็คือว่าผมเนี่ยได้เจอภูเวียงตอนที่เข้ามาเมืองนครเมื่อปีก่อนจะผมไปปีเดียวเองฉะงนั้นผมก็อยากไปหาเขาอะ่ะผมก็บอกไอ้น้องที่ผมไปรู้จักกันที่นั่นนะครับที่ว่าเป็นนักเสพอขอหมายเหตุท่านที่อาจจะไม่ได้ฟังเขาแล้วนะนักเสพคือนักดนตรีเป็นนักเสพที่ออกมาขับสกายแล็ปอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลผมก็เลย ช่าให้เขาพาเที่ยวแล้วสุดท้ายผมก็เลยขอไปนอนบ้านเขาบ้านแม่ยายบ้าน,าน,านพ่อตาแม่ยายบ้านนุ่นเขาแล้วก็เลยนับญาติกันเป็นพี่เป็นน้องแล้วผมบอกเฮ้ย hey, ผมอยากเจอภูเบียงอะ่ะปรากฏว่านายย้อมนักเสพคนนี้ก็บอกว่ารู้จกักแต่เขาอยู่ในคลับโรงแรมร้านซางเขาเป็นนักร้องดังด้วยความที่ย่อมเนี่ยเป็นนักเสพก็เลยบอกอ่ะพาไปได้แต่ต้องไปนั่งกินอาหารในบาร์ ของโรงแรมร้านช้างถึงจะได้เจอกับผู้เวียงสิกับผู้เวียงผมก็ไปนะครับเป็นนั่งฟังจนเขาหมดคิวร้องอะ่ะผมก็เลยชวนผู้เวียงบอกไปหาอะไรกินกันไหมผมไม่ได้ไปอะไรนะครับเรานับถือกันแบบเขาก็เป็นนักร้องผู้มีชื่อเสียงแล้วก็รักชาติผู้เวียงเนี่ยมีสามีแล้วด้วยนะครับแล้วก็สามีพิการเท่าที่ทราบเนี่ยผู้เวียงเนี่ย มีชื่อเสียงมากแล้วก็มีฝรั่งเนี่ยนะมาติดต่อจ้างเพื่อให้ไปเป็นนักร้องในอเมริกาเยอะมากแต่ภูเวียงบอกว่าไม่ไปเป็นนักร้องของศูนย์กลางมีอุดมการเพื่อเผยแผ่อุดมการคอมมนิสต์ให้กับชาติแล้วข้อที่สองคือเพื่อดูแลสามีที่ป่วยท่านผมก็าเรียกว่าชอบใจของศิลปินคนนี้มากแล้วยอมเขาบอกก็พาไปแล้วก็บอกเองั้นเราไปกินข้าวกัน ถามว่ากินอะไรดีผมบอกผมอยากกินแหนมเนืองแต่ก่อนมันยังไม่มีแหนมเนืองแบบเมืองไทยทุกวันนี้ใช่ไหมครับไปที่ไหนก็มีหมดแล้วแต่ก่อน,นหากินยากผมว่าอยากกินแหนมเนืองก็เลยไปที่ร้านแหนมเนืองร้านหนึ่งทีนี้เวลาเรากินด้วยคุยด้วยสนุกด้วยมันออกเรื่องที่ผมเกิดขึ้นที่นี่ก็คือว่าเพราะส่วนใหญ่เวลาทุกวันนี้เวลาเราไปเที่ยวเนี่ยผมว่าหนในสเราจะหมดกับเรื่องของการกิน ทุกวันนี้แรงกว่าน,นั้นอีกนะครับไม่ใช่แค่กินนะฮะทุกวันนี้บางคนเขาไม่ไปที่เที่ยวด้วยซ้ำไปเพราะที่เที่ยวของเขาคือที่ไปเช็คอินนะครับแล้วก็ไปกินอาหารการกินก็กลายเป็นหัวใจเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับของการท่องเที่ยวผมเนี่ยไปกินที่นั่นแล้วก็ธรรมดาครับโอ้ยคุยสนุกนะนี่นักร้องดังไปที่ไหนใครก็รู้จักนะครับก็กินปรากฏว่าผม เคี้ยวแหนมเนืองพลาดไปกัดเอาลิ้นครับแต่การกัดลิ้นเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่ากัดลิ้นก็คงไม่มีอะไรนะก็เดี๋ยวก็หายปรากฏไม่ใช่ทำไมในปากมันเค็มแล้วเลือดมันเยอะมากผมก็ไปห้องน้ำโอ้โหมันพุ่งปี๊ดเลยอะ่ะพยายามกดอยู่พักหนึ่งก็ไม่หายกลับมานั่งจะกินเพราะอ้าปากเลือดมันพุ่งออกมาบนโต๊ะก็สรุปว่า กัดเข้าไปโดนเส้นเลือดแดงที่มาเลี้ยงลิ้นเส้นที่ไม่ธรรมดาเสียแล้วกดเท่าไหร่ก็ไม่หยุดก็เลยต้องหยุดกินแหนมเนืองแล้วก็แยกย้ายบอกผู้เลี้ยงกลับบ้านไปดูตามมีเธอย่ยมพาผมไปหาหมอดีกว่านะครับโยมก็เลยพาไปโรงพยาบาลมาหัวสดพอเข้าไปถึงเนี่ยครับมันเป็นกลางคืนทุกอย่างก็แบบภาวะฉุกเฉินเนาะนะครับ ก็เมีแต่คนอยู่เวนนะครับผมก็เดินไปถึงเขาถามว่ามาทําไรผมก็บอกเนี่ยมาเย็บมาขอเย็บถามเย็บอะไรผมก็เย็บลล่นถามว่าไปทําอะไรมาบอกไปกินแหนมเดืองแล้วก็อาปากพาอาาอาปากนี่นก็เลือดก,กระชูดพูดไปแล้วไปไปข้างหน้านะครับเขาก็ตกใจเนาะเขาก็ไปเรียกเรียกพยาบาลเรียกใครต่อใครมามาแต่ละคนเนี่ยนะครับก็กำยำคาแข็งแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีท่านหมอแล้วตอนนี้ท่านหมอกลับบ้านหมดแล้ว ที่อยู่เนี่ยมีแต่หมอหมออยู่กันผมบอกว่าก็ได้ยังไงก็ได้ช่วยเย็บให้หน่อยผมเป็นหมออยู่แล้วผมบอกว่าเนี่ยผมเป็นหมอผมเป็นท่านหมอขอแค่เย็บนี้เขาบอกว่าเย็บยังไงเย็บลิ้นผมบอกเดี๋ยวจะแนะให้ว่าให้เย็บยังไงก็ไปเอาเครื่องมือมาเขาก็ไปเอาเข็มเย็บมาแต่และเบอร์มันใหญ่มันใหญ่ไม่ไม่มีเบอร์เล็กๆแบบที่เราเห็นใช่ไหมเวลาเราคือเข็มเย็บ เข็มเย็บแผลคนเนี่ยเขาจะใช้ขนาดใหญ่เล็กขึ้นกับพื้นที่ที่จะเย็บหรือแผลที่จะเย็บหรือเนื้อที่จะเย็บเป็นเนื้ออ่อนๆเขาต้องใช้เข็มเล็กมากจะได้มีแผลเป็นน้อยเนื้อก็ยุยแต่ถ้าเป็นแผลหนาอย่างเช่นที่ฝ่าเท้าก็ต้องใช้เข็มเบอร์ใหญ่นะครับแล้วก็หนาะนะครับผมเห็นแล้วโอตายมันเบอร์ใหญ่หมดเลยไม่มีเบอร์เล็กอันที่สองได้ เขาก็มีแต่ได้แบบเป็นได้เชือกไม่มีไหมละลายผมวา่าตายตายตายลิ้นเหลาเนาะอันที่สามคนจะเย็บเป็นใครตอนนั้นนะเย็บเองดีไหมเนี่ยนะครับว่าแต่มันเย็บเองมันไม่ได้เพราะว่า ท่านนึกออกนะครับอยู่ในลิ้นเราเปิดกระจกเล็กมือมือมันมันจะต้องปวดแน่เลยเดี๋ยวผมได้เย็บเอาลิ้นไปติดกับกระพุ้งแก้มแน่เลยนะครับแล้วคงจะนวเนียมากเพราะฉะนั้นหาหมอไม่ได้หาท่านหมอไม่ได้ก็ใครก็ได้แล้วกันที่พอเย็บได้ที่เคยเย็บผมก็บอกเขาเขาก็จัดการให้มาแล้วเป็นบุรุษพยาบาลหนุ่มคนหนึ่งแกก็งงๆงงเพราะว่าเนี่ยผมจะแน่ให้อันที่สองผมบอกหาเข็มเบอร์เล็กหน่อยเขาก็ไปเปิดเขาบอกเดี๋ยวต้องไปเปิดห้องปาด ไอแวบเลยฮะถ้าเราไม่รู้เรื่องห้องผ่าตัดคือตัดใช่ไหมอุ้ยเขาจะตัดลิ้นเราเลยไม่ใช่เขาบอกห้องเป็นห้องผาา่าตัดเข็มที่ใช้เย็บถ้าขนาดเล็กมันอยู่ในห้องผาา่าตัดมันไม่อยู่ในห้องปฐมพยาบาลปรากฏว่าเขาบอกว่าคนถือกุญแจบาอยู่เปิดบ่ได้ต้องรอพรุ่งนี้บอกไม่หายเงนเย็บวันนี้เถอะนะครับแล้วก็เอาเข็มเบอร์อะไรก็ได้แต่อันที่สามเนี่ยผมต่อรองสําเร็จเรื่องที่สามก็คือว่าขอไหมละลาย เขาก็หาจนได้นะครับแม้จะเบอร์ใหญ่หน่อยผมว่าก็ดีกว่าต้องเป็นไหมได้แล้วต้องมาตั้งตัดเติด,ดสุดท้ายผมได้เย็บลิ้นเรียบร้อยนะครับเย็บไป3 4มสี่เข็มเย็บรอบแรกเนี่ยก็เลือดยังซึมเพราะว่าเขาจ้วงแล้วเขามัดไม่ตรงไม่ได้ใช้ยาชาด้วยนะครับเป็นเย็บสดหมดเขาบอกไม่มีไม่มียาชานะครับอันนั้นก็คือเป็นบรรยากาศของการไปเวียงจันทร์แล้วก็ได้ไป ไปมีเรื่องอย่างจริงจังนะครับที่โรงพยาบาล,ลคือเสียเลือดเสียเนื้อเลยแหะครับแล้วก็เย็บแต่สนุกกว่านั้นท่านรู้ไหมฮะวันรุ่งขึ้นผมไปหาภู้เพียงอีกแล้วแล้วก็บอกว่าไปกินแหน,นเนืองกันต่อไหมนะและ้วภูมเอียงอ้าวเอกินีกเหรอพอไปถึงร้านแล้วไหมครับอา้าเมื่อวานกินจนเลือดโชควันนี้มากินอีกผมบอกก็มันอร่อยอ่ะแต่รันนี้จะกินแบบสํารวมยิ่งขึ้นนั่นก็คือเป็นความทรงจําที่แบบผมชอไม่มีใครเจอเหตุการณ์อย่างนี้ แต่ที่ผมเจอเรื่องที่สองผมอยากจะต่อเรื่องของเท้าย่อมแล้วกันนะครับตอนนั้นเนี่ยนะผมไปเนี่ยผมก็กลับมาผมก็เขียนเป็นบทความนะผมลองเล่าเรื่องเท้าย่อมให้ฟังการไปครั้งนี้ไปคนเดียวและมั่นใจในมิตรภาพเพราะวัฒนธรรมไทยลาวนั้นอย่างเดียวกันมีหนำซ้ำเชื่อว่าน้ำใจลาวชาวอีสานนั้นเหมือนกันไม่มีอะไรน่ากลัวแม้ว่าไทยจะเคยรังแกลาวมามา,มากมาย แม้ว่าจะต่างลทัทธินิกายการปกครองก็ตามนี่ผมเป็นคนบ้าเขียนนะนี่กลับมาเขียนเป็นจดหมายถึงเพื่อนๆไปคราวนี้ได้เพื่อนที่เขาขอเป็นน้องคนหนึ่งพบกันบนรถสามล้อเครื่องรับจ้างแกเป็นคนขับนั่งเอกเนกอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลชัยเชษฐาจึงเรียกให้พาไปไหว้พระาธาตุหลวงวัดพระแก้ววัดศรีสเกตก็พอดีฝนตกหนัก คุยไปๆมาๆยังไม่มีที่พักคืนนั้นก็เป็นคืนเข้าพรรษายังมีรายการเวียนเทียนให้เที่ยวด้วยก็เลยเอ่ยปากว่าไปนอนที่บ้านได้ไหมผมนี่มักง่ายนะซึ่งทีแรกเขาขัดใจด้วยเกรงว่าจะไม่สะดวกสบายแต่ไปไปมามาก็โอเคได้ไปนอนที่บ้านแม่ยายซึ่งอยู่ในบอนอากาศย่านที่พักของฐานอากาศพ่อตาเขาเป็นนักบินขณะนี้ประจำการอยู่ที่การบินลาวที่กรุงเทพ น้องชายคนนี้เขาชื่อเท้าย่วมนะครับเป็นลูกของนายพันเอกพิเศษแห่งกองทัพลาวเมื่อครั้งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจบหลักสูตรต่างๆจากอเมริการุ่นเดียวกันกับพลเอกหลายคนของกองทัพไทยอาทิเช่นพลเอกวันชัยเรืองตระกูลข่าวว่าอเมริกาจา๋าแม่ของเท้าย้วนเป็นบุพการีของนายพลแห่งกองกำลังลาวแดงตาเนี่ยเป็นนายทหารลาวแดงแต่พ่อเนี่ยเป็นทหาร ลาวขาวลาวเสรีลาวแดงกู้ชาติโดยท่านนายพลนั้นออกจากเวียงจยันร์ทไปอยู่นะที่มั่นที่เวียงชัยหลายสิบปีไปอยู่กับท่านสุภานุวงศ์ท่านไกสอนผมวิหารนั่นแหละชีวิตใบยาวของเท้าย่วนจึงเป็นบุตรชายของผู้กองมีทหารรับใช้มากมายคุณนายก็ร่ำรวยมีท่ารถมีรถแท็กซี่มีตลาด แม่ของย่วนบอกว่าย่วนเป็นโูกที่ท่านเป็นห่วงเพราะเกิดมากับความพร้อมศักดิ์แล้วความพร้อมทั้งสิ้นก็เปลี่ยนไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นลาวใหม่คุณพ่อนั้นไปเข้าสัมมนาที่เวียงชัยโดยระยะนั้นคุณแม่หมดหนทางเลี้ยงดูลูกที่มีอยู่หลายคนจึงขายทรัพย์สมบัติบ้านและที่ดินมาเลี้ยงครอบครัวไม่มีความรู้อาชีพอื่นใดคุณตาท่านในพลกลับมาอยู่ที่เวียงจันทร์ในฐานะกรรมการระดับนำของชาติ ซึ่งขณะนั้นบุตรหลานของนายทหารได้รับการส่งไปเรียนเมืองนอกในค่ายบ้านเหล็กแทบทุกคนยกเว้นคุณแม่ของย่วนและพี่น้องของย่วนสำหรับพ่อเลือกที่จะไม่ไปอเมริกาพร้อมที่จะอยู่ยินดีรับใช้ชาติต่อร่วมพัฒนาชาติลาวจึงได้รับการผ่อนผันให้ไปสัมพนาที่เวียงชัยอยู่5ปี จากนั้นทางหลักการลาวใหม่จึงบรรจุให้มีหน้าที่สอนภาษาอังกฤษอยู่ที่กระทรวงเกษตรและป่าไม้อันนี้ผมว่าเป็นวิธีที่ผมได้ไปเรียนรู้นะครับแล้วก็เพิ่มมาเทียบกับประเทศไทยเราประเทศไทยเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นอย่างนั้นเรายังอยู่ได้อย่างนี้ทั้งสองท่านมีชีวิตสมถะอยู่ในห้องแถวชั้นเดียวเล็กๆหลังตึกใหญ่ของคุณตานายพลที่มีอยู่นานแล้วสัก3 4 0ปีก่อนประเด็นที่อยากจะเล่าก็คือว่าชีวิตของคน เวียงจันทร์ก็เกิดการเปลี่ยนใหญ่ดูนะอย่างเท้ายวนเนี่ยซึ่งจริงเป็นลูกนายทหารใหญ่ซึ่งถ้าผมนึกถึงพลเอกวันชัยเรืองตระกูลพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงยวนก็เป็นลูกคนเหล่านั้นแหละแต่พอเปลี่ยนแปลงเนี่ยพลิกผันยวนก็กลายมาเป็นนักเสพคือเป็นคนเล่นดนตรีเพราะว่าตอนเด็กๆใช่ไหมเป็นลูกนายทหารเสรียก่อนเล่นดนตรีไม่ต้องทําอะไรมีกีตาร์พอเกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วก็ลาวก็เริ่มผ่อนโอนก็รับเล่นดนตรีเป็นรักเสดตามคลับตามบาร์นะครับตามบ่อนทั้งหลายนะครับก็มีรายได้เขาบอกผมว่าเขาได้ได้เดือนละประมาณตั้เก้าพันเก้ากีบก็ราวสามพันสี่พบาทในยุคนั้นซึ่งเขาคิดว่าไม่พอที่เขาจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาก็เลยมาวิ่งรถสกายบคาดว่าจะได้ กลางคืนอยู่บอนเล่นดนตรีกลางวันขับสกายบได้สักอีกสักแสนกีบเขากะง,งั้นแต่พอขับไปก็มาเหนื่อยแล้วเบื่อบอนก็เลยเลิกเล่นดนตรีมาขับสกายบอย่างเดียวก็เลยมาเจอผมแต่หัวใจที่ผมอยากจะคุยก็คือว่าเรื่องของท่านนายพลเพื่อนนายพลเพื่อนเนี่ยพอผมเป็นทั้งคุยกับนายพลเนี่ยนะครับคุยไปคุยมาท่านเปลยสองสามอย่าง ท่านบอกว่าอุดมการท่านบอกอย่างนะี้นะท่านบอกว่าลาวเนี่ยเผชิญความเปลี่ยนแปลงที่ยากมากเพราะว่าอยู่ๆก็เปลี่ยนจากสังคมชาวนาแบบศักดินานมาเป็นคอมมิวนิสต์โดยไม่ได้ผ่านนะการปฏิวัติอุตสาหกรรมความแล้วก็ประชาธิปไตยนะไม่มีทั้งอุตสาหกรรมไม่มีทั้งประชาธิปไตยไม่มีสังคมนิยมมาเป็นคอมมิวนิสต์เลยท่านบอกว่าลาวเนี่ย เผชิญความท้าทายมากซึ่งก็กำลังพยายามกันอยู่แต่อันที่สองท่านก็บอกว่าปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าผู้นำเนี่ยเมื่อมีอำนาจเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปท่านใช้คำอย่างนั้นนะครับอีกสิปีต่อมาผมไปพบท่านอีกนะครับกลับไปที่เวียงจันทร์ก็ไปหาท่านตอนนั้นท่านเป็นอัำมาพกึกแล้วท่านก็บอกเหมือนเดิมว่าลาวเปลี่ยนไปแล้วคําว่าเปลี่ยนไปแล้วคือผู้มีอํานาจเนี่ย เปลี่ยนไปจากอุดมการณ์แบบสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ท่านพูดคล้ายๆอย่างนั้นว่าเราก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าคนที่เปลี่ยนไปก็มีคนที่ไม่เปลี่ยนก็มีก็กําลังสู้กันอยู่แต่สิ่งที่ท่านปรารบตั้งแต่ผมพบท่านครั้งแรกกับพบท่านครั้งหลังเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมไปเหนี่ยวนําให้เป็นคุยเรื่องนี้หรือว่าท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็คือท่านบอกว่า สุดท้ายจริงๆเนี่ยชีวิตเนี่ยมันต้องอิงอยู่กับธรรมชาติแล้วก็พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือหัวใจมากกว่าทางสายกลางคือดีที่สุดทางที่ลาวกําลังเปลี่ยนท่านก็พูดว่าเนี่ยก็สุดตรงไปอาจจะต้องหาทางสายกลางที่เหมาะสมกับผู้คนซึ่งพระพุทธเจ้าสอนไว้อันนี้คือสิ่งที่ผมได้สัมผัสได้เรียนรู้กับหนึ่งในผู้นําคนสําคัญนะในกองกํลาลังลาวกูชาติ ในพนเฮือนนี่นะครับนั้นก็คือสิ่งที่ได้ไปซึมซับเอาล้ครับไหนไหนจะบอกว่าจะไปหลวงพระบางวันนี้ไปไม่ถึงแต่ผมขอพาไปอีกที่หนึ่งในการไปครั้งที่สองเนี่ยนะครับผมตั้งใจจะไปเวียงจันทร์และหลวงพระบางระหว่างทางไปหลวงพระบางมันมีที่ท,ที่หนึ่งที่มันเหมือนกับสวรรค์น,นะครับที่อยากจะให้ไปกันถามว่า ทุกวันนี้เราไปเชียงคานกันเพราะอะไรไปไปายกันเพราะอะไรหรือไปคีรีวงเพราะอะไรเนี่ยที่นี่เนี่ยคือที่อย่างนั้นละครับคือที่วังเวียงนั้นการไปวังเวียงทุกวันนี้น่าจะนั่งรถประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับสมัยที่ผมไปเมื่อ244ี่เนี่ยผมนั่งรถสามชั่วโมงรถเมย์ท้องถิ่นก็นั่งรถไปวังเวียงไปรถเมย์พอไปถึงตอนเย็นที่วังเวียงเนี่ยมันจะมีไฮไลไท์สมที่อย่างด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือ ล่องแพน้ำซองคือแม่น้ำนะที่ไหลผ่านเมืองวังอันที่สองเนี่ยนะครับดื่มกินริมน้ำซองนะครับก็มีเกสเฮ้ามีบ้านพักมีร้านอาหารก็เป็นหมู่บ้านชนบทแต่อันที่สามเนี่ยนะครับมีเวลาก็ต้องถีบจัก,กรยานไปตามทุ่งนาแล้วก็มีเขาลูกโดดเรียกว่าเขาหินปูนนะ่ะสวยมากสวยประมาณไหนผมจะน่าจะใช้ก็สวยประมาณแถว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 ,แถว,แถวแกระบีอะ่อ่ะ ที่วังเวียงเนี่ยเป็นที่น่าไปมากสําหรับผมเนี่ยนะครับมีเวลาเพียงหนึ่งคืนหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งเช้านะครับแล้วก็ผมก็อ่านโรลลี่แพลนเดตไปพอรถไปถึงก็พุ่งไปหาที่พักแล้วก็ถามเลยครับว่าจะไปเล่นน้ําน้ําซองอ่ะทํำยังไง <Yeah. S 2> เขาบอกว่าอ้อันนี้สนุกนะฮะผมแชรคเขาว่าสนุกมากอ๋อเล่นน้ําน้ําซองเหรอต้องเช่าห่วงยางแล้วมันต้องไปกันสักสิบคน เพราะว่ามันต้องเช่าห่วงยางหนึ่งห่วงคนละหนึ่งห่วงแล้วก็เช่ารถหนึ่งคันรถเนี่ยจะนั่งออกไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงราวสี่กิโลแล้วก็รถก็จะไปปล่อยคุณที่ต้นน้ำซองแล้วคุณก็ลอยมาเป็นแพห่วงยางมาก็เป็นขบวนแพนั้นก็ลอยมาแล้วระหว่างทางเนี่ยคุณก็ตีน้ำเข้าแวะเที่ยวทำนูน้นแวะเข้าภูเขานี้ บรรยากาศน่ารักมากนะครับแล้วก็เราก็เห็นรูปถ่ายฝรัง่งเดี๋ยวลอยก็เป็นแถวลอยก็มาเป็นแถวก็ห่วงยางนะแล้วก็คนนู้นแวนนู่นคนนี้แวนนี่หรือแววกันทั้งหมู่แล้วก็ลอยลงมาเรื่อยๆจนมาถึงที่หมู่บ้านวังเวียงก็จบนะฮะถามว่าลอยเท่าไหร่บอกลอยลอยแลย้วราวชั่วโมงครึ่งผมไปถึงเย็นแล้วเขาบอกไม่มีใครมีแต่คุณคนเดียวจะไปไหม,อ,มอ่มาตอนนั้นสี่โมงเฮ้ยวานแล้วอ่ะนะ ผมเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าผมไปสุดท้ายผมก็ไปคนเดียวครับก็แล้วเขาก็จัดรถไปส่งพอรถส่งถึงบอกว่าเขาบอกไปแล้วนะเขาก็กลับเรา่นี่ยเหมือนกับถูกไปปล่อยอยู่กลางอยู่กลางน้ําในดงไหนก็ไม่รู้แล้วถามว่าแล้วไปไงเขา,าลอยลงไปเที่ยวไหนก็ได้แวะขึ้นไหนก็เที่ยวได้เขา,าจะมีป้ายหมอกตรงนี้ไปถ้ำนู้นตรงนี้ไปนี้แต่กลับมาที่เดิมนะแล้วก็ลอยลงมาต่อถามว่าอันตรายไหมจัดร้ายไม่มี งูอาจจะมีก็อย่าไปยุ่งกับเขาโจรมีไหมเขาบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นอ่ะเขาบอกนั่นนะเขามยคุณมีขอสมบัติมีของมีค่าอะไรไหมไม่มีก็ไม่ต้องห่วงใช่ไหมครับเพราะเราก็ไม่กล้าลยไป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 ลอยน้ำอ่ะกล้องถ่ายรูปก็ไม่เอาไปอยู่แล้วนะครับพรอเดี๋ยวเปียกเสียหายเขาบอกไม่เป็นไรก็ลอยผมแล้วลอยไปถึงไหนเขาบอกพอไปถึงหมู่บ้านน่ะรู้เองแหละเพราะตรงนั้นมันจะมีคนเยอะตรงไหนที่มีคนเยอะๆตรงนั้นแหละให้คุณ ตีน้ําเข้าฝั่งแล้วก็ถามหาโรงแรมคูณก็กับโรงแรมต่อได้โอ้ผมว่าผมผมถือว่าเป็นเป็นจังหวะที่ถูกลอยแพเนาะถูกลอยแพแล้วก็ลอยมาคนเดียวแบบสี่โมงอะฮะแล้วก็ห้าโมงแล้วพอมาถึงเนี่ยพอดีมันพลอบแล้วแต่มันจะากาศด,ดีมากจะเห็นเด็กเล่นน้ําริมตะลิงตอนแรกเนี่ยพอผ่านตรงนี้กขาบอตรงนี้ไปถ้าต้องเดินไปประมาณยี่สิบนาทีเปลี่ยนใจไม่ไปดีกว่า เพราะว่าจะแบกห่วงยางไปด้วยก็ไม่กล้าแบกจะทิง้งจะทิ้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวใครมาเอาห่วงเราไปใช่ไหมเก็กลับไม่ได้ช่ป่ะก็มีปัญหาอีกเพราะฉะนั้นลอยมันมาเรื่อยๆแต่พอมันตอนท้ายสุดนี่ครับบรรยากาศดีมากคือเด็กๆเนี่ยเล่นน้ําอยู่สองฝั่งคลองเต็มไปหมดแต่สวยที่สุดก็คือสาวๆสาวๆนุ่งกระโจมอกอาบน้ํากันอยู่ที่ทา่าหน้าบ้านแต่ละระแวกมันผมว่าเป็นบรรยากาศที่ หาดูไม่ได้อะทุกวันนี้มันอยู่ในห้องน้ําห้องอะไรกันหมดนะครับแต่เราไปเห็นที่นั่นแล้วบรรยากาศทุกคนเป็นไมตรีจิตพิตรภาพทักทายกันผมลอยมาจนถึงจริงๆถ้าเขาบอกเราก็หายห่วงนะครับที่หน้าหมู่บ้านเนยมันไม่ใช่แค่บอกว่ามีร้านค้ามีบ้านหรอกมันมีสะพานไม้ไผ่ข้ามข้ามคลองด้วยเลยข้ามข้ามห้วยน้ําซองอะ่ะพั้นมาถึงมันก็เจอสะพานมันก็หยุดตรงนั้นแหละครับก็ แล้วกขขึ้นมานั่งดูดื่มด่ำบรรยากาศแต่ตอนมาถึงนะคนก็ฮะยังมีคนล่องมาอีกเหรอเนี่ยมันมืดแล้วแล้วเขาก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ถามเขาดูหน้าเราก็เป็นพมก็ทักไปเขาอ๋อคนไทยคนไทยคนไทยนะครับพวกฝรั่งนี่ก็งงหมดนะครับจากนั้นก็ง่ายๆครับก็คือ,อยิ้วห่วงยางไปคืนอาบน้ําแล้วออกมานั่งกินข้าวริมน้ําสองบรรยากาศสบายจนมีความรู้สึกว่าจริงหน้าจะอยู่ที่สองสามวันไม่ไปดีไหมเนี่ยหลวงพระบาง แต่ไหนๆมาแล้วมันต้องไปสุดท้ายนะผมก็ไปมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งมันรุ่งขึ้นต้องไปรอรถเมย์ประจำทางจากเวียงจันทร์ถึงใบหลวงพระบางนะครับเป็นรถโดยสารที่วิ่งนะครับออกราวๆสายๆแล้วก็จะไปถึงหลวงพระบางค่ําเขาบอกว่าราวสามสี่ห้าชั่วโมงไม่รู้หรอกว่ากี่ชั่วโมงนะครับผมเนี่ยไปเกิดเรื่องขึ้นอีกเรื่องหนึ่งคือ ระหว่างไปนั่งรออยู่ที่คิวรถคนที่นี่นะคะเอาผ้าสิ้นถุงย่ามของคนลาวมากองขายอยู่เพเนินเทินทึกเลยครับผมมาได้มาอีกระสอบหนึ่งนะได้ผ้าสวยมากผ้าซ้ำเหนือผ้าสารพัดคือผ้าลาวเนี่ยสวยมากยุคนั้นเนี่ยเมืองไทยเราก็เปลี่ยนเยอะแล้วสองพันห้าร้อยสามสิบสผมก็เลยได้ผ้ามาอีกทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ได้ไปเที่ยวลาวแบบ ลงลึกนะครับไม่ว่าจะเรื่องไปเข้าโรงพยาบาลนะอันนี้ไปมีเรื่องจริงๆเลยหรือไปหาเรื่องกับแกนนาคอมมิวนิสต์ใหญ่ของขอบวนการประเทศลาวแล้วสุดท้ายก็ไปอยู่กับธรรมชาติแท้ๆนะครับกับผู้คนที่ที่วังเวียงว่างๆยังฝันเลยครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะไปอยู่ที่วังเวียงสักสองสาวันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า อพอเขามีอะไรนะทางรถไฟรถไฟด่วนรถไฟทางคู่ทุกวันเนี้ผ่านหลวงพระบางดูเหมือนว่าจะมาถึงเวียงจันทร์หรืออยังนะตอนนี้ลาวก็าอาจจะเปลี่ยนไปเยอะเลยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกที่ดีๆที่มีต่อดินแดนลาวโดวยเฉพาะที่หวังเวียงเนี่ยยังมีอยู่ผมยังจําได้เช้านั้นเนี่ยก่อนที่จะก่อนที่จะ ไปรอรถเมล์แล้วไปซื้อผ้าที่ผมเล่าสักครู่นี้เนี่ยนะครับได้มีจังหวะเช่ารถจักรยานที่ไปเรื่อยๆในทุ่งนาไปตามเส้นทางที่เขาชอบไปกันแล้วก็มีเขาหินปูนตั้งอยู่เป็นทิวแล้วก็ฝันนะว่าจะไปต่อจะไปต่อแต่อุ้ยเดี๋ยวกลับไม่ทันเดี๋ยวกลับไม่ทันการไปเที่ยวลาวมีความหมายกับผมในหลายเรื่อง หลังสุดเมื่อ3าปีที่แล้วผมกลับไปที่ลาวประกอบท่านในพลก็เสียไปแล้วนะครับส่วนย่วมก็ยังเป็นนักเสพนะครับแต่วิถีชีวิตการเป็นนักเสพของเขาเนี่ยเขาก็วิ่งเดินสายหลายครับ <laughs> เดินสายหลายครับอูเย่ลูกชายโตแล้วภริยาโอออันนี้น่าสนใจครับแม่หญิงลาวเนี่ยในระยะหลังเนี่ยผมมีความสุข แม่หญิงลาวเนี่ยใช้คําว่าไฮได้ไหมแม่หญิงลาวเนี่ยไฮกว่าผู้ชายเพราะผมรู้สึกว่าย่อมที่ผมอคุยกันมาเรนะื่อยๆเขาเป็นคนเงียบสุขุมและเรียบร้อยเล่ายาปาปิ้งก็ไม่ค่อยกินละขณะที่เมียเขาเนี่ยนะมเมาเละเลย <c oughs> นะครับแล้วเวลาไปไหนเนี่ยนะเขาก็ชวนแต่ไปวงที่เพื่อนเขานัดเจอกันอนะ แล้วกินเหล้าเมากันทุกคนนะผู้หญิงโอ้ยกินเบียร์กันเหล้ากันสนุกกันไม่รู้ตอนนี้พี่น้องไทยเราเป็นยังไงนะครับแต่ว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปก็ไม่รู้กันว่าลาวจะเป็นยังไงต่อเอ,อเราไปเที่ยวก็ได้แค่นี้แหละครับผมเนี่ยก็ได้น้องมากคนหนึงแล้วก็ได้ความสัมพันธ์บางอย่างว่างๆก็ไปกันนะครับผมเนี่ยคราวหน้าจะพาไปหลวงพระบาง แต่ผมเนี่ยฝันไว้อีกสองบริเวณที่จะไปแต่ยังไปไม่ถึงบริเวณหนึ่งก็คือบริเวณเขตต่อของลาวเวียดนามและจีนเส่งอนั้นเนี่ยถือว่าเป็นแดนกำเนิดของชาวไทยอันนี้ผมยังไปไม่ถึงนะครับอยากจะไปมากอีกเสต็หนึ่งที่อยากจะไปมากเลยก็คือลาวใต้ต่ําจำปาสักลงไปจนถึงปักเซแล้วขึ้นไปจนที่ราบสูงบริเวณ เคยได้ยินที่ราบสูงโบโลเวนไหมฮะฝรั่งเศสเรียกว,ว่าโบโลเวนผมก็บ้ามาจากคําว่าบริเวณนั่นแหละครับบอกขตรงนั้นเน่ยเป็นที่อยู่ของพวกคาขมุมอนคาเมซึ่งผมถือว่าเป็นพวกออสโตรเอเชียติกซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินสุวรรณภูมิมาแต่เดิมแล้วต่อหลังเขาก็เลือกขึ้นเขาเหมือนกับพวกลัวพวกละวะนั้นเนี่ยยังมีอีกสองบริเวณที่อยากจะไปวันนี้ ที่เวียงจันทร์กับบังเวียงนัดหน้าไปกันที่หลวงพระบางแล้วน่าจะต่อไปที่ทุ่งหยินได้ด้วยครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา